สวัสดีค่ะครูชื่อเกษราพรสงครามรอดชื่อเล่นครูแหม่มสอนเคมีม .5 ที่โรงเรียนมารีวิทย์วันนี้เราจะเรียนเรื่องแก๊สซึ่งเป็นเนื้อหาในวิชาเคมีไปพบกันเลยนะคะเรียนให้สนุกคิดให้ถูกกับเคมีครูแหม่มสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องกฎความดันย่อยของดัลตันจอห์นดัลตันสนใจศึกษาและทำการทดลองเกี่ยวกับความดันของแก๊สผสมต่างๆแล้วสรุปและตั้งเป็นกฎความดันย่อยของดัลตันโดยกล่าวว่าความดันของแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีต่อกันจะเท่ากับผลบวกของความดันย่อยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สผสมนั้นเช่นเมื่อผสมแก๊สฮีเลียมความดัน1บรรยากาศแก๊สไนโตรเจนความดัน1บรรยากาศและแก๊สออกซิเจนความดัน1บรรยากาศเข้าด้วยกันจะได้ความดันรวมเท่ากับ3บรรยากาศดังนั้นจะได้ว่า P รวมเท่ากับ P1 บวก P2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก PN เมื่อ P1 P2 PN คือความดันย่อยของแก๊สชนิดที่1ชนิดที่2และชนิดที่ Nหรือ P รวม V รวมเท่ากับ P1 V1 บวก P2 V2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง PN VN จาก PV เท่ากับ NRT จะได้ว่า P รวม V รวมเท่ากับ N รวมคูณ R และคูณ T เมื่อ N รวมเท่ากับ N1 บวก N2 บวก N ห้อยด้วย N หรือPI เท่ากับ XI คูณด้วย P รวมเมื่อ PI คือความดันย่อยของแก๊สชนิดที่ I XI คือเศษส่วนโดยมวลของแก๊สชนิดที่ I ซึ่งเศษส่วนโดยมวลเป็นการระบุอัตราส่วนจำนวนโมลของสารใดสารหนึ่งต่อจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าที่29เป็นตัวอย่างที่ 1.23 ในหนังสือเรียนของนักเรียนกันนะคะตัวอย่างนี้ดูนะแก๊สไฮโดรเจน2โมลแก๊สออกซิเจน4โมลและแก๊สฮีเลียม6โมลผสมกันอยู่ในถังปริมาตร5ลิตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสจงคำนวณหาความดันรวมและความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างตัวแรกโจทย์ให้อุณหภูมิมา27องศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะคะ27องศาเซลเซียสเราต้องทำให้กลายเป็นหน่วยเคลวินจึงนำ273บวกกับ27มีค่าเท่ากับ300เคลวินจากสูตร PV เท่ากับ NRT แต่โจทย์ของเราต้องการหาความดันรวมและความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดดังนั้นเราจะย้ายสมการหา P เท่ากับ NRT ส่วนด้วย V นักเรียนจะต้องหาความดันของแต่ละตัวซึ่งตัวแรกเราจะหาความดันของแก๊สไฮโดรเจนโดย N 2โมลคูณกับ R 0.0821 และคูณกับ T ก็คืออุณหภูมิ300เคลวินหารด้วย5ลิตรจะมีค่าเท่ากับ 9.85 atm ตัวที่2เราจะหาความดันของแก๊สออกซิเจนซึ่งแทนค่าดังนี้ n นะคะ4โมลคูณกับ r 0.0821 คูณกับอุณหภูมิก็คือ300เคลวินแล้วก็หารด้วย5ลิตรจะมีค่าเท่ากับ 19.7 atmความดันตัวที่3เป็นความดันของแก๊สฮีเลียมแทนค่าดังนี้ N มีค่าเท่ากับ6โมลคูณกับ R 0.0821 และคูณกับอุณหภูมิ300เคลวินหารด้วย5ลิตรจะมีค่าเท่ากับ 29.55 atm ตรงนี้จะเป็นความดันของแก๊สแต่ละชนิดแต่ว่าโจทย์ก็ต้องการความดันรวมถูกไหมคะดังนั้น P รวมจะได้ดังนี้ความดันของแก๊สไฮโดรเจนบวกกับความดันของแก๊สออกซิเจนบวกกับความดันของแก๊สฮีเลียมจะมีค่าเท่ากับ 59.1 atm จากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะหาคำตอบได้ดังนี้
ความดันของแก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ 9.85 บรรยากาศความดันของแก๊สออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 19.7 บรรยากาศความดันของแก๊สฮีเลียมมีค่าเท่ากับ 29.55 บรรยากาศและความดันรวมเอาทั้ง3ตัวมารวมกันนะคะจะมีค่าเท่ากับ 59.1 บรรยากาศนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ 1.24 หน้า29จงคำนวณความดันย่อยของแก๊สผสมในหน่วยทอของแก๊สออกซิเจน128กรัมและแก๊สไนโตรเจน56กรัมที่มีความดัน750ทอจากโจทย์นะคะโจทย์กำหนดแก๊สออกซิเจนมาให้นักเรียน128กรัมและแก๊สไนโตรเจน56กรัมขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องหาจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจนก่อนโดยการนำ128หารด้วย32จากสูตร n เท่ากับ g ส่วน mw ซึ่ง g ตรงนี้มีค่าเท่ากับ128กรัมเป็น g ของแก๊สออกซิเจนและ mw ตรงนี้ก็คือมวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนซึ่งมีค่าเท่ากับ32โจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้แต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนก็คือ O2 มีค่าเท่ากับ32นั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะได้จำนวนโมลออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ4โมลเหมือนเดิมก็คือหาจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนโดยการนำ56หารด้วย28จะมีค่าเท่ากับ2โมลจากนั้นนักเรียนหาจำนวนโมลรวมโดยการนำ4บวกกับ2จะมีค่าเท่ากับ6โมลแล้วนำไปแทนในสูตรก็คือ xi คือเศษส่วนโดยมวลของแก๊สชนิดที่ i ณตรงนี้ก็คือแก๊สออกซิเจนมีค่าเท่ากับ4หารด้วย6 4ก็คือจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจน6ก็คือจำนวนโมลรวมทั้งหมดทั้งแก๊สออกซิเจนบวกกับแก๊สไนโตรเจนจะมีค่าเท่ากับ 0.667 ต่อไปนักเรียนก็จะหา PI ก็คือความดันย่อยของแก๊สชนิดที่ I ตรงนี้ก็คือความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนจะมีค่าเท่ากับ 0.667 คูณกับ750คือความดันรวมจากโจทย์กำหนดมาให้มีค่าเท่ากับ 500.25 ทอตัวต่อไปนักเรียนจะต้องหา xi ก็คือเศษส่วนโดยมวลของแก๊สไนโตรเจนโดยการนำ2หารด้วย6เท่ากับ 0.333 และจากนั้นก็หาความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนโดยการนำ 0.333 คูณกับความดันรวม750จะมีค่าเท่ากับ 249.75 ทอยากไหมคะกับโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนค่อยๆคิดค่อยๆทำก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายโดยทันทีจากโจทย์ข้อนี้เราจะได้แก๊สออกซิเจนมีความดันย่อยเท่ากับ 500.25 ทอและแก๊สไนโตรเจนมีความดันย่อยเท่ากับ 249.75 ทอนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ 1.25 หน้า30แก๊สผสมประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนร้อยละ55แก๊สออกซิเจนร้อยละ20และไอน้ำร้อยละ25โดยปริมาตรมีความดันรวมของแก๊สผสมเท่ากับ 2.5 บรรยากาศจงคำนวณหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดในแก๊สผสมนี้อัตราส่วนที่โจทย์กำหนดเป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรซึ่งที่สภาวะความดันและอุณหภูมิเดียวกันปริมาตรจะแปรผันตามจำนวนโมลดังนั้นอัตราส่วนโดยโมลของแก๊สไฮโดรเจนต่อแก๊สออกซิเจนและต่อน้ำจะมีค่าเท่ากับ55ต่อ20และต่อ25เศษส่วนโมลของแก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ55ส่วนด้วยจำนวนโมลรวมก็คือ55บวก20แล้วก็บวก25จะมีค่าเท่ากับ 0.55 ต่อไปเป็นเศษส่วนโมลของแก๊สออกซิเจนจะมีค่าเท่ากับ 0.20
และเศษส่วนโมลของน้ำจะมีค่าเท่ากับ 0.25 จากนั้นนักเรียนนำมาแทนค่าจาก pi เท่ากับ xi คูณกับ p รวมและนักเรียนจะหาความดันของแก๊สไฮโดรเจนซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 0.55 คูณกับ 2.5 จะได้ความดันของแก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ 1.375 atm ต่อไปนักเรียนหาความดันของแก๊สออกซิเจนจะได้ 0.20 คูณกับ 2.5 เท่ากับ 0.5 atm ความดันของน้ำมีค่าเท่ากับ 0.25 คูณ 2.5 จะได้เท่ากับ 0.625 atm ดังนั้นแก๊สไฮโดรเจนมีความดันย่อยเท่ากับ 1.375 บรรยากาศแก๊สออกซิเจนมีความดันย่อยเท่ากับ 0.5 บรรยากาศและไอน้ำมีความดันย่อยเท่ากับ 0.625 บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้เรียนเคมีกับครูแหม่มไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะครูแหม่มก็อยากจะฝากแบบฝึกหัดกดความดันย่อยของดอลตันอย่าลืมไปทำนะคะและทบทวนกันบ่อยๆเรียนให้สนุกคิดให้ถูกกับเคมีครูแหม่มวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ